สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาเช้าวันนี้อยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอได้เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศพร้อมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการค่ะศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทั์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยว่าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ U2T เป็นโครงการจ้างงานนิสิตนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชนจำนวน60,000คนแบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน3ปี30,000คนนักศึกษาชั้นปีที่3และปีที่4จำนวน1 5 0 0 0คนและประชาชนอีก 15,000คนให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้าโดยจะดำเนินการใน1ปี3,000ตำบลทั่วประเทศครอบคลุม ทุกภาคทุกจังหวัดค่ะมีอาจารย์มหาวิทยาลัย76จังหวัดร่วมลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางช่วยเหลือตอบโจทย์ชุมชนซึ่งทางอวจะติดอาวุธให้กับผู้ได้รับการจ้างงานทั้ง60,000คนให้มีความพร้อมในการลงไปทำงานร่วมกับชุมชนค่ะรวมถึงรับมือกับโลกยุคใหม่โดยสร้างหลักสูตรการพัฒนาทักษะ4ด้าน ได้แก่ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินด้านภาษาและด้านสังคมที่มีบริบทเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งให้เครื่องมือของอวติดตัวไปทำงานทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆตลอดจนฐานข้อมูลหรือ Big Data ที่เปรียบเสมือนแผนที่นำทางในการลงไปพัฒนาชุมชนครั้งนี้พร้อมสร้างแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจโดยเช ผู้เชี่ยวชาญที่มากความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆมาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั้ง76แห่งเชิญผู้มีอิทธิพลมาสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับผู้รับทุนทั้งห0,000ื่นคนจัดทำโครงการแฮกกอทอนที่เป็นเวทีการแข่งขันเพื่อสร้างนวัตกรรมในเวลาอันสั้นเป็นการเพิ่มสีสันความคึกคักในการทางานและมีการนาเสนอผลงานของอาจารย์ร่วมกับชุมชนและผู้ได้รับการจ้างงาน ออกสู่สายตาประชาชนในรูปแบบรายการโทรทัศน์ค่ะพร้อมทั้งสร้างสังคมออนไลน์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนได้เชื่อมโยงถึงกันและเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ u 2 t ค่ะ